สวัสดีครับในวิดีโอนี้จะมาตอบคำถามนะฮะของชายคนหนึ่งที่ถามเข้ามาเรื่องเพื่อนของเขานะฮะนอนไม่หลับตัวเขาเองไม่ได้นอนไม่หลับนะฮะแต่เขาถามแทนเพื่อนนะครับเรื่องนี้คนเป็นกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเป็นตัวที่เป็นการตอบคำถามที่น่าจะช่วยหลายๆคนได้นะครับเอาละเรื่องการนอนไม่หลับเนี่ยอันแรกสิ่งแรกที่เราต้องรู้เกี่ยวกับการนอนไม่หลับก็คือในภาษาอังกฤษนะฮะการนอนหลับเนี่ยเขาเรียกว่า falling asleep นะครับทีนี้หลายคนอาจจะรู้นะครับว่าคำว่า fall เนี่ยแปลว่าตกนะครับตกนะครับหรือหล่นนะครับตกลงไปนะฮะเหมือนกับการที่เราบอกว่า fall in love นะครับหรือว่าตกหลุมรักนั่นเองซึ่งก็นะครับได้รับอิทธิพลมาจากภาษาอังกฤษเช่นกันนะฮะคือ fall in love การ fall in love หรือการ fall asleep เนี่ยนะฮะตกหลุมรักหรือการนอนหลับเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะมีตัวคำบอกใบ้อยู่ตรงนี้ซึ่งสำคัญมากถ้าเราศึกษาให้ดีเราจะรู้เลยว่าเราจะนอนหลับได้มากขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งปัจจัยสำคัญมันก็คือการที่ความจริงที่ว่าเราไม่สามารถบังคับให้ตัวเองตกได้นะการที่เราจะตกลงไปหรือว่าการที่เราจะอย่างเช่นตกหลุมรักเป็นต้นนะครับเราจะต้องสร้างบรรยากาศหรือว่าทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนคนนั้นนะฮะมันจะต้องเหมาะสมที่จะให้เรารักเขาถูกไหมครับเหมือนกับคำที่เขาเคยบอกกันนะว่าเลยบังคับหัวใจให้รักใครไม่ได้นะฮะซึ่งผมว่าเป็นเรื่องจริงนะฮะการบังคับให้ใครรักใครเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับต่อให้คุณมีเงินมากเท่าไหร่ต่อให้คุณหน้าตาดีแค่ไหนต่อให้คุณมีอะไรมากมายมหาศาลนะฮะอะไรก็แล้วแต่คุณไม่สามารถเป็นบังคับให้ใครเขารักคุณได้ถ้าเขาไม่ได้รักคุณในอย่างที่คุณเป็นอยู่แล้วด้วยตัวเขาเองนะครับทีนี้ความรักกับการนอนหลับเนี่ย falling in love กับ falling asleep เนี่ยมันใช้หลักการเดียวกันเดะเลยครับคือหลักการคือสิ่งผิดนะครับสิ่งที่ผิดที่สุดสิ่งแรกที่เรามักจะทำกันก็คือการบังคับให้ตัวเองหลับนะฮะตัวอย่างง่ายๆคือนะฮะนอนครับเสร็จแล้วก็แล้วก็พลิกนะครับพลิกหลับรอพยายามทำให้ตัวเองหลับนะครับพยายามรอเวลาที่ตัวเองจะหลับนะฮะปิดไฟนะฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะฮะนั่งนับแกะนับอะไรนับเข็มฟังเสียงแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือกังวลว่าโอ้โหตายแล้วดึกแล้วพรุ่งนี้จะต้องทำงานมีประชุมมีนัดมีอะไรเดี๋ยวหน้าหมองแน่นอนเดี๋ยวตาคล้ำเดี๋ยวอะไรก็แล้วแต่นะมากมายก่ายกองแล้วก็นอนแล้วก็เฮ้ยทำไมไม่หลับแล้วไม่หลับสักทีโอ้กี่โมงแล้วตีสามตีสี่ตีสองตีห้าครึ่งยังไม่หลับเนี่ยครับแล้วก็พยายามบังคับตัวเองว่ามันเหมือนกันเดะเลยกับที่เราพยายามบังคับให้ตัวเองไปรักใครสักคนมันเป็นไปไม่ได้มันต้องสร้างบรรยากาศในการหลับให้เกิดขึ้นมาแล้วปล่อยให้ตัวเองฟอลตกลงไปหลับการหลับมันเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการกระทำถูกไหมฮะคือหมายถึงว่าสมองของเราหรือร่างกายของเราเนี่ยเวลาเราต้องการให้มันตื่นตัวหรือว่าสมมติเวลาเราอยากออกกำลังกายเนี่ยเราต้องฟอสนะครับคือมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันจะเติบโตได้ถ้าเราบังคับมันนะครับแต่อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเส้นประสาทนะฮะอย่างเช่นเส้นประสาทที่จะยิงกันหรือสารเคมีที่หลั่งเวลาที่เราจะรักใครหรือว่าที่เราจะหลับเนี่ยนะฮะมันบังคับกันไม่ได้ครับมันต้องปล่อยมันต้องสร้างบรรยากาศแล้วปล่อยนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าเราจะสร้างบรรยากาศนั้นอย่างไรมีหลายเคล็ดลับเลยครับหนึ่งก็คือทำให้ห้องเนี่ยมืดที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าห้องที่มืดนะฮะมันจะทำให้สมองเราเนี่ยหลั่งสารเมโลโทนินนะครับเมื่อสารเมโลโทนินมันมีมากนะครับมันถูกบิวอัพขึ้นมาจริงๆแล้วสารเมโลโทนินเนี่ยมันจะถูกสร้างขึ้นมาในระหว่างวันตลอดอยู่แล้วแล้วมันจะสร้างมากที่สุดตอนที่มันจะมีบางช่วงนะฮะที่มันจะสร้างเยอะอย่างเช่นประมาณตอน 4-5 ทุ่มสำหรับบางคนนะฮะหรือว่าตี 1 ตี 2แล้วแต่พฤติกรรมของเราและนิสัยการหลับของเราแต่ความจริงที่เราต้องรู้ก็คือว่าสารเมโลโทนินนะฮะมันก็ถูกบังคับให้หลั่งไม่ได้มันต้องสร้างบรรยากาศที่ทำให้สารชนิดนี้หลั่งโดยการอะไรบ้างบางครั้งก็ดื่มนมอุ่นๆนะครับฟังเพลงเบาๆนะฮะแหมไปฟังแบบร็อกนะครับหรือว่าเพลงเมทัลอย่างเงี้ยสารเมโลโทนินก็ไม่มีโอกาสที่จะได้หลั่งนะครับเพราะมันไม่ได้ถูกบรรยากาศไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาให้สมองเราเนี่ยหลั่งสารที่จะกล่อมให้เราหลับนะฮะแสงสว่างเช่นเดียวกันเลยครับเปิดไฟมันเข้าไปนะโอ้ไฟจ้าหรือว่าแม้แต่ไฟเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับก็ทำให้สมองของเราเนี่ยตื่นตัวแล้วต่อให้เราบังคับให้ตัวเองหลับเท่าไหร่มันก็จะไม่หลับนะครับเพราะฉะนั้นยิ่งห้องมืดเท่าไหร่ยิ่งดี
ยิ่งมันมีความเงียบสงบผมจะไม่ใช้คำว่าเงียบสงัดนะและน่ากลัวนั้นป่าช้านะฮะจะใช้คำว่าเงียบสงบนะครับหรืออาจจะมีเพลงเบาๆแล้วแต่คนครับแต่ละคนเนี่ยมีสิ่งที่ชอบนะครับสิ่งที่สมองชอบที่จะฟังไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่บอกว่าโอ้ต้องฟังเพลงแนวนี้เสียงนี้เราต้องวิจัยกับตัวเองว่าเสียงเราเสียงแบบไหนนะครับหรือเพลงแบบไหนหรือการไม่มีเสียงอะไรเลยหรือการเปิดแอร์มีเสียงเบาๆของแอร์หรือไม่มีเราต้องเอาไปลองวิจัยด้วยตัวเองครับเพราะว่าอย่างที่ภาษาอังกฤษบอก to each is his own นะครับแต่ละคนเนี่ยมีลักษณะของสมองนะครับแล้วก็ร่างกายไม่เหมือนกันนะครับแต่เราต้องลองนะครับต้องวิจัยไม่ใช่แค่ข่มตัวเองให้หลับนะครับมันไม่มีทางมันจะไม่เกิดขึ้นนะฮะแล้วมันก็จะวนเป็นวงจรอุบาททำให้เราตื่นอยู่จนนะฮะแล้วทรมานไปเรื่อยๆนะทีนี้มีอีกอันนึงก็คือการสร้างบรรยากาศในเรื่องของการตื่นตัวนะครับคือหลายครั้งคนเราเนี่ยที่นอนไม่หลับตอนกลางคืนเพราะว่ามันมีวงจรอุบาทอีกอย่างนึงอย่างนี้ฮะก็คือว่าพอเรานอนไม่หลับปุ๊บเนี่ยเราจะไปนอนกลางวันหรือไม่เราก็จะไปกินกาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้ร่างกายมันตื่นตอนกลางวันทีนี้พอร่างกายมันตื่นตัวมากเกินไปพอตอนกลางคืนมันก็ไม่ผ่อนคลายพอหรือเราไปออกกำลังใกล้เวลานอนมากเกินไปหรือว่าไอ้หน้าจอมือถือหรืออะไรเนี้ยก็มีผลต่อการทำให้เราตื่นตัวนะครับหน้าจออิเล็กทรอนิกส์เป็นแสงที่พุ่งเข้ามาสายตาแล้วพอแสงพุ่งมาสายตาเราจะนอนไม่หลับเพราะว่าสารเมลาโทนินจะไม่ได้หลับนะครับบอกแล้วเพราะฉะนั้นดับเครื่องชั้นไออิเล็กทรอนิกส์นะครับอ่านหนังสือสร้างบรรยากาศของการนอนนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเนี่ยนะครับอย่าพยายามนอนกลางวันนานเกินไปนอนสั้นๆนะครับถ้าจะต้องนอนก็นอนให้ประมาณ20นาทีนะฮะแล้วนักวิทยาศาสตร์เขาพบแล้วว่าไม่ต้องนอนเยอะครับนอนกลางวัน20นาทีหรือชั่วโมงเนี่ยให้ความสดใสที่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นนอนนานเกินไม่งั้นตอนกลางคืนจะตื่นแล้วมันก็จะวนวงจรอุบาทอยู่เงี้ยฮะนอนไม่หลับไปนอนกลางวันแล้วก็ตื่นแล้วก็อะไรก็กินกาแฟเพื่อจะได้ตื่นมาทำงานได้อะไรเงี้ยเราต้องตัดวงจรนี้แล้วสร้างบรรยากาศผ่อนคลายของการนอนทีนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกเกี่ยวกับเรื่องความกังวลสิ่งที่ทำให้เรานอนไม่หลับอย่างแท้จริงอีกอย่างคือการกังวลว่าเราจะนอนไม่หลับนะครับอันนี้เป็นตัวที่จะทำให้เราเนี่ยนอนไม่หลับอย่างมากเลยนะฮะถ้าเราวนอยู่ว่าโอ้ยพรุ่งนี้นะครับคิดอยู่เนี้ยมันจะทำให้เราตื่นตัวเพราะสมองมันไม่ได้พักนะครับถ้ามันไม่หลับช่างมันครับเราทำหน้าที่และจำไว้นะฮะอันนี้เป็นคีย์เวิร์ดกุญแจของวิดีโอนี้เลยคีย์เวิร์ดคือเราบังคับให้ตัวเองหลับไม่ได้เรามีหน้าที่แค่สร้างบรรยากาศแล้วปล่อยเลยหลับไม่หลับช่างมันนะครับหรือถ้าภาษาวัยรุ่นก็คือหลับไม่หลับช่างแม่งนะครับคือช่างจะหลับไม่หลับไม่รู้รู้แต่ว่าฉันจะอย่างเงี้ยฉันก็จะอ่านหนังสือไปเรื่อยๆด้วยบรรยากาศที่น่านอนสร้างบรรยากาศกลิ่นหอมๆเอาหยออะไรใส่ดอกไม้มาวางให้ไฟสลัวไฟสีเหลืองไม่อยู่ใกล้คอมสร้างบรรยากาศทุกอย่างแต่ไม่กังวลหลับไม่หลับเรื่องของร่างกายมันเรื่องของมันพรุ่งนี้ตื่นมาทำงานได้ไม่ได้เรียนหนังสือรู้ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องช่างมันเป็นเรื่องของพรุ่งนี้เพราะจำไว้ยิ่งกังวลยิ่งไม่หลับยิ่งเราปล่อยได้แล้วช่างมันเมื่อไหร่แล้วสร้างบรรยากาศไปเรื่อยๆไม่ต้องไปดูนาฬิกานาฬิกาตีห้าก็ไม่เป็นไรตีห้าก็ตีห้าเพราะยิ่งเราไปกังวลว่าโอ้ตีห้าแล้วโอ้จะบุกนี้ต้องตื่นคราวนี้จากตีห้าเป็นหกโมงเป็นเจ็ดโมงเป็นแปดโมงเมื่อไหร่ที่เราตัดวงจรได้ว่าเออช่างมันนั่นเป็นหน้าที่ของสมองหน้าที่ของฉันคือสร้างบรรยากาศแค่นั้นเองครับเหมือนกับการบอกแล้วเหมือนกับความรักนะฮะอย่าไปบังคับสร้างบรรยากาศถ้ามันจะเกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายสำคัญที่สุดคือให้ไปสองคำง่ายๆครับจำไว้นะครับ2คำนี้คือจากคุณหมอวิโรจน์จากอาร์ตวิจิตที่เขียนเรื่องเครียดอย่างฉลาดนะฮะเป็นคุณหมอที่ผมเคารพนับถือมากคนนึงเขาให้ไว้2คำนะครับซึ่งเด็ดก็คือว่าอย่าทนนอนกับอย่านอนทนแค่นี้เองครับคืออย่าทนนอนนอนไม่หลับแล้วไปทำสิ่งที่ทำให้ตัวเองรู้สึกง่วงอะไรก็ได้คืออย่าทนนอนไปแล้วก็อย่านอนทนคือพอตื่นแล้วอย่าพยายามข่มตานะครับเพื่อนผมบอกว่าให้เวลาตื่นให้ตื่นเหมือนหนังมังกรนะฮะคือภาพยนตร์ที่มีมังกรน่ะจะเคยเห็นว่าเวลามังกรมันตื่นมันจะแบบมุ่มแล้วก็ตื่นแล้วก็ออกไปเลยนะฮะขอให้เราตื่นแบบนั้นตื่นเหมือนมังกรฮะตื่นแล้วไปเลยนะฮะตื่นแล้วถ้าตื่นแล้วบิดไปบิดมาโอ้เออขี้เกียจคิดนอนคิดนี่ทนนอนเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเคยชินกับการอยู่บนเตียงนานๆโดยที่ไม่หลับและเคยชินกับการที่เราprolong sleepหรือว่าทำให้ร่างกายของเราเนี่ย
ไม่ผูกโยงเตียงนอนเข้าไปกับการหลับอย่างรวดเร็วหรือการตื่นอย่างรวดเร็วมันจะกลายเป็นที่เอกเนกที่ยืดยาดที่อะไรก็ไม่รู้นะครับที่เอาเราไว้กลิ้งเกลือกโดยที่ไม่หลับอย่าสร้างบรรยากาศนั้นอย่าทำให้สมองคิดว่าเตียงเป็นสิ่งที่ทำเราให้เอาไว้กลิ้งไปกลิ้งมาแต่เป็นสิ่งที่ทำไว้ให้เอาไว้เราให้เราเอาไว้ผ่อนคลายและทำจิตใจให้โล่งสบายนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคงมีอีกมากมายนะฮะอย่างเช่นตอนการออกกำลังตอนช่วงกลางวันนะครับแล้วก็ออกกำลังบ่อยๆก็จะช่วยได้เพราะว่าเวลาที่เราเหนื่อยตอนเย็นเนี่ยหรือว่าการออกกำลังเดี๋ยวผมทำวิดีโอseparate หรือว่าโดยเฉพาะขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญมากแต่จำไว้นะครับว่ายิ่งเราเหนื่อยตอนกลางวันมากเท่าไหร่ไม่ใช่เหนื่อยใจนะฮะแต่เหนื่อยกายยิ่งเราใช้พลังงานมากเท่าไหร่แล้วทำตามที่ผมบอกไปเคล็ดลับต่างๆมากมายเมื่อกี้ที่บอกไปรับรองครับว่าเราจะ fall asleep ได้ง่ายได้และมีความสุขไม่ต่างจาก fall in